ชื่อเดย์ครับเรามีโอกาสได้ไปที่คริสตจักรแม่ริมที่คริสตจักรนี้นะครับมีการใช้ภาษาที่หลากหลายมากนะครับเพราะว่าพี่น้องสมาชิกนะครับเป็นมาจากหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์นะครับทางโปรเจกต์วิดีโอเรามีโอกาสได้ไปนะครับเพื่อมอบเครื่องเล่น MP3 จำนวน5เครื่องนะครับให้กับพี่น้องที่คริสตจักรแม่ริมก็นมาไทยหมอนมเต็มเต็มโมโมเต็มนึกว่ามาโลโกลูกาย้อนเลยหนอเลยมาจันวิบูลมีโอกาสได้พาเราไปหาคุณยายท่านหนึ่งที่ถูกรบกวนจากวิญญาณแล้วก็ทำให้หลานที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับมีได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้ไม่กล้าที่จะนอนคนเดียวนะครับต้องมานอนกับคุณยายนะครับแล้วคุณยายเองก็นอนนะครับฝันร้ายในสิ่งต่างๆทำให้คุณยายมีความกังวลมีความเครียดนะครับทำให้เราได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็หนุนใจคุณยายนะครับให้เขาได้มีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่เมื่อทราบข่าวว่าอาจารย์วิบูลนะครับได้ไปยังพื้นที่นั้นเขาก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะมาหาเราแล้วก็เดินทางไกลพอสมควรนะครับแล้วก็มาหาแล้วก็เพื่อที่จะให้เราไปที่บ้านอยากจะให้เรานั้นได้นำเอารูปเคารพต่างๆที่อยู่ในบ้านของเขานั้นออกไปเพราะว่าเขาถูกรบกวนผ่านทางความฝันนะครับในแต่ละค่ำคืนดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไปที่บ้านของเขาเราก็มีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็ได้นำเอาสิ่งที่เป็นลูกเคารพต่างๆเหล่านั้นออกไปและในอีกพื้นที่หนึ่งที่เราได้ไปนั่นคือพื้นที่ที่มีพี่น้องไทยใหญ่อาศัยอยู่แล้วก็ทำงานอยู่นะครับเรามีโอกาสได้ไปพบเจอกับพี่น้องนะครับที่นั่นเรามีโอกาสได้ไปมอบเครื่องเล่น MP3 ให้กับพี่น้องไทยใหญ่ที่นั่นก็อาจจะมีความเข้าใจในภาษาไทยได้ไม่มากนะครับอาจจะสื่อสารกันได้แต่ว่าการอ่านอาจจะยังไม่ค่อยได้มากเขารู้สึกดีใจมากที่เขาจะมีโอกาสได้ฟังพระคัมภีร์นะครับในภาษาของเขาเองผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่จะช่วยอาจารย์วิบูลและก็คริสตจักรในการสร้างสาวกผ่านทางเครื่องเล่น MP3 นั่นก็คือเนื้อหาพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของเขาเองนะครับก็จะช่วยให้เขาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและจะทำให้เขาเติบโตขึ้นในพระคำของพระเจ้าอย่างแน่นอน